ยาดอลฟินเวิลด์นะคะที่นี่นี่เองที่ด้าบอกว่าจะพามาดูปลาโลมากันนะคะเขาบอกปลาโลมาที่นี่น่ารักมากที่นี่เขาบอกว่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดมาแตะปลาโลมาได้แบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเลยค่ะสำหรับเจ้าปลาโลมาใหญ่น้อยที่เรืองร่าเล่นน้ำอย่างสดชื่นแบบนี้นะคะที่สำคัญค่ะเจ้าปลาโลมาที่เห็นอยู่นี้นะคะได้รับการดูแลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้เขาร่าเริงสดชื่นเมื่อเห็นคนมายืนอยู่ข้างๆแบบนี้ยังไงล่ะคะและเจ้าปลาโลมาใหญ่น้อยเหล่านี้นะคะที่เขานำมาแสดงเนี่ยมีด้วยกัน2สายพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมมีเจ้าโลมาหัวบาดและโลมาปากขวดนะคะซึ่งทั้ง2สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ไทยทั้งคู่อีกด้วยน่ารักค่ะในบ่อเนี้ยที่เลี้ยงปลาโลมาไว้เนี่ยมีปลาโลมาทั้งหมดกี่ตัวคะเรามีอยู่7ตัวนะครับในโครงการฝึกยากไหมครับปลาโลมาแต่ละตัวเป็นเรื่องของการใช้เวลามากกว่านะครับเราอาจจะต้องใช้ความอดทนกับเขาแบบต้องนั่งดูเขาเป็นวันๆเพื่อแบบให้เขาทำท่าที่เราต้องการแล้วเราค่อยให้อาหารน่ารักไหมคะเป็นไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชมความน่ารักของปลาโลมาแบบนี้นะคะก็แวะกันมาได้ค่ะไม่ไกลเลยอยู่ที่พัทยานี่เองค่ะเดี๋ยวดาด้าขอตัวไปเล่นว่ายน้ำกับปลาโลมาก่อนนะคะเพราะนัดกับเขาไว้ลัดมากเดี๋ยวขอตัวไปว่ายก่อนนะคะไปเล่นกับปลาโลมาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ